เอเจนต์สยามพัทยาต้อนรับนักธุรกิจและทัวร์จีนกว่า200คนชมงานลอยกระทงในทีมลอยกระทงที่โค้งน้ำย่ำงานวัดอโยธยาและเปิดโซนใหม่ตลาดน้ำตำนานสยามตลาดน้ำกลางเรือนไทยที่สวยที่สุดในพัทยานางสาวลิตาอ่อนคำประชุมผู้จัดการทั่วไปบริษัทนุสาเอเจนต์สยามพัทยาคุณสมชายชมพูน้อยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกคุณอโนมาวงใหญ่ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาและคุณรัตนชัยสุทธิเดชาไนผู้แทนภาคตะวันออกสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการองค์กรมหาชน TCEB ร่วมเปิดงานประเพณีลอยกระทงและเปิดตลาดน้ำเรเจนต์สยามพัทยาที่จัดขึ้นในวันที่26พฤศจิกายนภายใต้กรอบเทศกาลวัฒนธรรมและประเพณีไทยโดยภายในงานมีการออกบูธร้านอาหารไทยร้านค้าเสื้อผ้าเครื่องประดับชมการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านจากภาคต่างๆของประเทศไทยรวมไปถึงงานวัดและซุ้มร้านค้าแบบไทยโบราณซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่ความยั่งยืนและเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพลิกฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตลอดจนได้ประกาศความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและการบูรณาการความร่วมมือให้เป็นเสาหลักแห่งความยั่งยืนทั้งภาครัฐภาคประชาชนและภาคเอกชนต่อไปสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมงานลอยกระทงในวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนนี้ที่เลเจนด์สยามได้ตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาถึงเวลา 24 นาฬิกาโดยไม่มีค่าผ่านประตูใดทั้งสิ้นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์033073333สยามในเรื่องของการขอซอฟต์พาวเวอร์ใหญ่มากครับสำหรับการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคตะวันออกนะครับเราใช้ธีมว่าสบายสบายภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นใครที่มาท่องเที่ยวในภาคตะวันออกใน9จังหวัด4เมืองหลัก5เมืองรองนะครับเราถือว่าเราเป็นการกระตุ้นการเดินทางเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับ 5F นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการกระจายการนำเสนอเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของคนไทยแล้วก็โดยเฉพาะนะครับที่เลเจนด์สยามนั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเช็คอินแหล่งใหม่พร้อมเปิดโฉมนะครับให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินการเดินทางอัตลักษณ์ก็อยากให้ทุกท่านนั้นมาเที่ยวภาคตะวันออกกันซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเดินทางมาได้ทุกวันทุกเวลาตลอดทั้ง366วันในปี2567นะครับผมได้ครับในส่วนของวันนี้ก็ในฐานะของตัวแทนของทางภาคตะวันออกของสสปน.แล้วก็ในส่วนของผู้แทนของท่านนายกเมืองพัทยานะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยทางเราเองในส่วนของในส่วนราชการเนี่ยในการสนับสนุนเนี่ยอย่างเหมือนที่ท่านผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกได้เรียนนะครับว่าเราจะทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งททเองเมืองพัทยาเองสสปน.ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายองค์กรแล้วก็ยังทางสมาคมเอกชนต่างๆที่ร่วมมือกันเพื่อให้เกิดเรื่องของความเป็น sustainability ก็คือความยั่งยืนสู่ภูมิภาคแล้วก็ในพื้นที่ในจังหวัดโดยตรงด้วยซึ่งเมืองพัทยาจะเป็นเจ้าภาพหลักในการทำงานในนี้สำหรับวันนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนนะครับว่าก็เป็นส่วนสำคัญเนื่องจากว่าเราทราบดีว่าเทรนด์ของการท่องเที่ยวนะของนักเดินทางไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศเนี่ยจะเป็นเรื่องของ soft power คือเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆในการแลกเปลี่ยนอย่างที่สองก็เรื่องของสุขภาพของ wellness นะครับซึ่งพัทยาเองในจังหวัดชลบุรีมีความพร้อมในทุกด้านทางด้านนี้อยู่แล้วเพราะนั้นในส่วนที่เหลือนี่ก็คือต้องพยายามที่จะต้องดำเนินการที่ประชาสัมพันธ์ก็ต้องฝากน้องๆนักข่าวทุกท่านแล้วก็ในส่วนของมีหลากหลายสินค้าประมาณร้อยกว่าร้านค้าเลยนะคะเพื่อจะเป็นแลนด์มาร์คที่ใหม่นะคะสำหรับช็อปกินเที่ยวครบวงจรเลยนะคะพร้อมถึงกับยังคงอนุรักษ์ไว้ถึงกับประเพณีของความเป็นไทยนะคะอารยธรรมไทยยังคงต้องสืบสานต่อไปอะค่ะในส่วนฟรีวีซ่าสองสาม
Legend สยามภูมิใจนำเสนอร้อยเรื่องราวความสุขสนุกมหัศจรรย์เมืองอารยธรรมวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์และการแสดงแบบไทยต้อนรับโฉมใหม่ของโซนสยามวิไลโซนปางช้างตลาดร้อยปีตลาดน้ำเรือนขันโตกริมน้ำห้องอาหารมาซาล่าและบุฟเฟ่อาหารนานาชาติในเรือนอารยะสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เลเจนด์สยามนิวส์24นันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวนราธิปศรีรายงาน